สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอไลฟ์ค่ะประจำวันพุธ4ธันวาคม2562ค่ะบุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะ 17:00 น. ถึง 18:00 น. โดยประมาณนะคะกับช่วงเวลาที่เราจะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้หลายท่านชมทาง True 42หลายท่านนะคะก็ชมทางรามา Channel นะคะที่เป็นแฟนเพจของเรานะคะใครที่ติดตามผ่านทาง Face Live นะคะคุณสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คำถามได้เลยส่วนใครที่ชมผ่านทาง True 42โทรถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอคนเก่งของเรา2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็จะช่วยเป็นเขาเรียกว่าพิธีกรตรงนี้ด้วยเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์ของเราค่ะในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะและอีกท่านนึงวันนี้เป็นอาจารย์หมอรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอแอร์แล้วก็อาจารย์หมอเออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนาทีทองอาจารย์หมอเอเนี่ยมาทุกครั้งคำถามเยอะทุกครั้งเลยค่ะอาจารย์หมอแอร์ดีครับเป็นถือว่าเป็นชีวิตชีวาของรายการเรานะครับเพราะว่าอาจารย์แฟนคลับเยอะมากใช่แล้วก็เป็นเรื่องอาหารการกินซึ่งทุกโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเกี่ยวกับอาหารทางซีนใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์ขาคำแนะนำที่อาจารย์จะให้กับคุณผู้ชมได้ให้คำปรึกษาได้เป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะพวกวิตามินอาหารเสริมค่ะถ้าตอบได้ก็ยินดีนะคะส่วนใหญ่ตอบได้คุณผู้ชมทำได้มาตอบนี่ก่อนที่เราจะเข้ารายการนะอาจารย์หมอไอ้ก็ถามผมก็เป็นคนไข้อาจารย์ไปแล้วครับปรึกษาเต็มที่เลยครับอาจารย์น่ารักมากเลยน่ารักอาจารย์ก็ให้คำตอบของเรานะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการและอยากจะถามอาจารย์เอของเราหรือว่าอาจารย์แอของเราอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้อาจารย์ของเราด้วยอย่างเช่นเพศนะคะคุณเป็นเพศอะไรนะคะส่วนสูงน้ำหนักอายุนะคะมีอาการยังไงมีโรคประจำตัวอะไรบ้างขอข้อมูลโดยละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะได้สามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ใช่แล้วครับเนาะอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับคำถามนะคะที่จะส่งเข้ามาในแฟนเพจของเราหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเรามีคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้แล้วเก็บตกมานะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามจากคุณน้ำค่ะคุณน้ำบอกว่าคอลลาเจนนะคะนอกจากกินแล้วทำให้ผิวใสมันยังสามารถกินแล้วช่วยบำรุงอะไรในร่างกายของเราได้อีกบ้างเชื่อว่าคำถามนี้หลายคนอยากรู้ซึ่งปุ๊กเองก็อยากรู้เหมือนกันไม่ได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะจ๊ะเพราะว่าทุกคนนี้สงสัยกันมากทุกวัยเลยครับคอลลาเจนเป็นโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่จะมีโมเลกุลของเขาเรียกกรดอะมิโนเล็กๆนะคะเกาะกันอยู่ทีนี้คอลลาเจนมีความจำเป็นในหลายส่วนของร่างกายค่ะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าช่วยเป็นเรื่องของโครงสร้างเพราะฉะนั้นจะทำให้โครงสร้างเช่นผิวเราเนี่ยมีการแต่งตึงนะคะประเด็นก็คือว่าร่างกายเราสร้างเองได้ค่ะถ้าเกิดเรามีภาวะที่ขาดอาหารนะคะผอมมากเกินไปนะคะหรือว่าคนไข้ไม่ได้ทานอาหารโปรตีนขาดอาหารพวกเนี้ยมันก็จะทำให้การสร้างคอลลาเจนลดลงนะคะทีนี้หรือว่าโรคบางชนิดทีนี้ประเด็นก็คือว่าถามว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คอลลาเจนมันเยอะขึ้นแล้วทำให้ผิวเราดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้คำตอบคืออาจจะไม่เสมอไปอาจจะไม่เสมอไปเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าณตอนนั้นนะคะสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นโปรตีนเนี่ยมันเหมือนไปเป็นวัตถุดิบแต่เวลาที่จะสร้างเนี่ยร่างกายตัดสินใจเองว่าจะสร้างหรือเปล่าถ้าตอนนั้นร่างกายขาดนะคะแล้ววัตถุดิบไม่พอเราเติมวัตถุดิบเข้าไปเขาจะไปสร้างโปรตีนแน่นอนก็คือคอลลาเจนจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าณตอนนั้นนะคะมันไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพในการสร้างโครงสร้างร่างกายก็จะแย่ละโรงงานไม่ค่อยดีละอายุเยอะละการสร้างก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อให้กินเยอะเข้าไปเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นอันที่สองคือกินคอลลาเจนไม่ได้หมายความว่าเข้าไปในร่างกายปั๊บแล้วจะกลายเป็นคอลลาเจนเพราะว่ากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะสลายคอลลาเจนที่เรากินนะคะเป็นกรดอะมิโนเล็กๆก่อนเพื่อจะดูดซึมเข้าไปได้เหมือนเราไปแกะจักรยานซื้อจักรยานมามันต้องแกะชิ้นส่วนก่อนพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายจะเป็นคนไปจัดการสร้างจาก
ักรยานใหม่เองทีเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะไปบอกแทนร่างกายว่าตอนเนี้ยจะสร้างอะไรหลายคนจะกินเข้าไปบอกว่าจะไปสร้างกระดูกที่ข้อเข่าคือพอกินเข้าไปเอาเดี๋ยวไปทำเข่านะไปสร้างเข่าให้แข็งแรงมันก็ไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้ทีนี้ถามว่าสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นอันเนี้ยค่ะคือส่วนนึงเนี่ยมันจะมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างตรงนั้นแต่สิ่งที่อาจจะดีขึ้นก่อนก็คือมันจะเป็นลักษณะของน้ำค่ะเพราะดื่มน้ำเยอะขึ้นมันจะมีความตึงผิวนะคะกินแล้วมันชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางคนจะรู้สึกกินแล้วแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งเต่งขึ้นใช่ใช่ที่ต้องระวังค่ะต้องระวังละอันที่หนึ่งเรายังไม่มั่นใจนะคะว่ากินเข้าไปแล้วผิวเราจะสวยจริงหรือเปล่าอันที่สองก็คือว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยต้องดูว่าคอลลาเจนที่เขาใช้อะค่ะมันผสมน้ำตาลหรือเปล่าถ้ามันผสมน้ำตาลแล้วเรากินเยอะเราก็อาจจะได้รับพลังงานเยอะขึ้นอาจจะอ้วนขึ้นหรือใครที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้อันนี้แค่ระวังบางคนบอกว่ากินแล้วเหมือนอร่อยจังมีเป็นรสผลไม้อะไรอย่างเงี้ยปกติคอลลาเจนไม่มีรสชาติอยู่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่เขาทำเพื่อให้เราทานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของกิมมิคเขาจะเติมพวกของกลิ่นแล้วก็รสหรืออาจจะเติมพวกวิตามินหรือว่าพวกที่เราเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเติมวิตามินซีไปนิดนึงเติมโน่นนี่นั่นแล้วก็ขายกิมมิคว่ามันก็จะช่วยโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะมีคำถามคือคอลลาเจนเนี่ยตอนนี้ในท้องตลาดถ้าเราไปดูนะคะโอ้โหมันมีจากหลากหลายแหล่งมากเลยบางแหล่งก็บอกว่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็มีอีกแหล่งนึงเป็นหอยเป่าฮืออย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆแล้วแหล่งที่มันจะสามารถให้คอลลาเจนไม่น่าจะต่างกันค่ะไม่น่าจะต่างกันค่ะได้หมดเลยก็เอาที่สบายใจใช่มันอาจจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมเร็วขึ้นแต่ประเด็นคือเวลาดูดซึมเข้าไปแล้วอะค่ะมันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปเป็นคอลลาเจนไงมันก็เปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กแล้วก็ไปสร้างใหม่อีกทีอยู่ดีทีนี้ถ้าไม่มีสตุ้งสตางค์แบบอยู่แบบวิถีชาวบ้านเลยครับอาจารย์เราจะใช้วิธีการที่จะได้อาหารวัตถุต้นกำเนิดโดยที่ไม่เสียสตุ้งสตางค์อาจารย์มีคำแนะนำไหมครับถ้าเกิดบอกว่าเราพูดถึงคอลลาเจนก่อนนะถามว่าคุณภาพของโปรตีนเนี่ยต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนที่คุณภาพไม่ดีไม่ดีในที่นี้คือถ้าเรากินโปรตีนที่คุณภาพดีหมายความว่าเราจะได้รับกรดอะมิโนเนี่ยครบถ้วนคอลลาเจนเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยกรดอะมิโนจะไม่ครบถ้วนนะคะถามว่าอยู่ในไหนเอ็นนะคะหมายถึงว่าเอ็นต่างๆข้อเอ็นของกระดูกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอ็นไก่เอ็นเล้งอะไรที่แบบวุ้นอะไรทั้งหมดที่กินกันนะคะอันนั้นนะคะกรุบๆนิดนึงนะครับใช่ใช่ใช่ก็เลยบอกว่าต้องไปหาเล้งทานนะคะมันจะมีเอ็นหลังรายการซะหน่อยละกันนะคะได้ค่ะอันนั้นกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ใช้คำว่ามันมีคอลลาเจนอยู่ในอาหารเนาะแต่ถ้าถามว่าจะกินเข้าไปให้ได้แบบกินโปรตีนครบถ้วนก็ไม่มีปัญหาค่ะเข้าไปร่างกายก็สร้างคอลลาเจนเองทีนี้ถ้าไม่กินใช้วิธีการมาร์กหน้าหรือพอกหน้าที่มันมีคอลลาเจนอันนี้ช่วยไหมครับอาจารย์ผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ต้องนึกภาพว่าผิวอาจารย์เนี่ยรูขุมขนมันเล็กมากจะมีไหมมันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปได้ ไได้แต่สิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือเวลาที่อาจารย์มาร์กหน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเหนียวเหนียวนิดนึงใช่ไหมคะเราจะมีความชุ่มชื้นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์จะลดการสูญเสียน้ำเวลาที่อาจารย์อยู่ในห้องแอร์อาจารย์จะรู้สึกว่าหน้ามันจะแห้งผิวจะแห้งแล้วบางคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นการสร้างผิวพวกนี้ก็จะช้าลงผัดผิวจะช้าลงมันก็จะมีการคันมีการแห้งแต่ถ้าสมมติอาจารย์ใช้พวกมอยเจอร์ไลเซอร์หรือว่าใช้เป็นพวกมาสก์หน้าทั้งหลายเนี่ยมันจะลดการเขาเรียกว่าเสียน้ำที่ผิวอาจารย์จะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นแค่นี้แต่ว่าคอลลาเจนนั้นไม่ได้สูบเข้าไปข้างในใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้มีข้อมูลแบบนั้นนะคือเราเข้าไปก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะดึงไปใช้ส่วนไหนอันนี้ก็ลองดูถ้าแบบสบายใจอยากทานก็ทานได้นะคะที่พูดกันนี่คือซื้อมาแล้วที่บ้านจากการที่เราทานอย่าทิ้งเลยอาจารย์พูดเรื่องน้ำตาลนี่เรารู้สึกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะบางทีคนรู้สึกว่านอกจากรับประทานแล้วเกิดมีความอร่อยขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามันหวานขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังถ้ามันเกินความต้องการอาจจะอ้วนได้นะครับระวังด้วยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เอนะคะแล้วก็อาจารย์แอร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะถามคำถามอะไรเด็กๆก็ตามเนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งคำถามได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ023547105นะคะหรือถ้าเป็นเฟซไลฟ์ของเรามา Channel ซึ่งตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บชื่ออายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงโรคประจำตัวมีไหมอาการเป็นยังไงให้ข้อมูลอาจารย์หมอของเราสักนิดนึงนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยตอนนี้แอบเห็นหลายคนกดทั้งไลค์ทั้งแชร์นะคะอาจารย์ที่หน้าจอเยอะแยะเลยค่ะไปที่คำถามจากคุณสุกฤตนะคะคุณสุกฤตส่งมาบอกว่าแฟนเพิ่งคลอดลูกครับโอ้โหนี่เป็นปัญหายอดฮิตสำหรับคุณแม่หลายคนเลยบอกว่าน้ำนมน้อยมีวิธีการเพิ่มน้ำนมไหมคะอาจารย์เอคะมีอาหารที่มันช่วยเพิ่มน้ำนมแม่บ้างไหมคะ
โอ้อันนี้ตอบยากจังเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นสมุนไพรที่เขาพูดกันก็จะมีกลุ่มของอาหารที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะอะไรแบบนั้นนะจริงมันก็คงมีคุณสมบัตินะคะเพียงแต่ว่าในแง่ของอันนี้เราอาจจะไม่ได้แบบลงไปศึกษาลึกๆว่าในนั้นมันมีสารเคมีตัวไหนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแง่ของความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาเนาะเขาก็ยังมีคนทำอยู่ก็จริงๆถ้ามาจากอาหารโอเคค่ะแต่ถ้าจากยาเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำแล้วก็หลักๆแรกๆเขาจะบอกว่าให้เด็กกระตุ้นนะคะคือถือว่าให้ลูกดูดเนี่ยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่ากลไกของการกระตุ้นหรือว่าการที่มีการกระตุ้นตรงบริเวณหัวนมเนี่ยมันจะเป็นกลไกที่จะทำให้มีการกระตุ้นการสร้างน้ำนมดีครับใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องน้ำนมเนี่ยเห็นมีบางอันเป็นซุปปลาช่อนอะไรเงี้ยปลาช่อนมันมีส่วนในการทำให้น้ำนมเยอะขึ้นเหรอคะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าซุปปลาช่อนอันนี้ซุปปลาช่อนเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนคล้ายๆซุปสกัดเหมือนซุปไก่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบปลาช่อนแล้วต้มก็บอกว่าช่วยกระตุ้นน้ำนมแล้วแบบแม่ๆที่ไม่มีน้ำนมเนี่ยแบบโอ้โหฮอตฮิตกันมากเลยช่วงคือไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในปลาช่อนเองเนี่ยมันก็คงจะเหมือนกับในแง่ของปลาทั่วไปเนาะที่มันจะมากหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกของโอเมก้า3หรือเป็นพวกของน้ำมันปลาค่ะแต่ว่าในส่วนของเนื้อปลาช่อนเองเนี่ยก็จะมีโปรตีนยังตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะใช้คุณสมบัติอันไหนของปลาช่อนเดี๋ยวหาให้นะคะหรือยังไงเดี๋ยวจะตอบทีนึงค่ะนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคุณผู้ชมคุณสมชายบอกว่าอายุ77ปีค่ะน้ำหนักนะคะ68กิโลกรัมสูง160เซนติเมตรมีโรคประจำตัวคือเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็บอกว่าเวลาทานข้าวมักมีน้ำมูกไหลตลอดเลยเลยอยากทราบว่าแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรทานข้าวแล้วมีน้ำมูกไหลครับอาจารย์แออาจารย์เอพอให้ข้อมูลได้บ้างไหมคะเรื่องอาหารลองถามอาจารย์ก่อนข้าวเกี่ยวกับเรื่องน้ำมูกไหลไหมครับข้าวมันมีส่วนไหมคะอาจารย์ทำให้น้ำมูกไหลได้โอเคข้าวเวลากินเคี้ยวนานๆข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะเคี้ยวไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ากระตุ้นตัวต่อมน้ำลายอะค่ะนะคะในต่อมน้ำลายเนี่ยมันจะมีตัวที่เราเรียกเป็นเอนไซม์คือตัวย่อยแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคี้ยวนานพอน้ำตาลแป้งจากที่เป็นข้าวค่ะจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเช่นเราจะรู้สึกว่าข้าวมันหวานเราจะรู้สึกแค่นี้นะคะสำหรับข้าวเนาะทีนี้ถามว่าในกรณีที่บอกว่าเป็นความดันสูงเองความดันสูงเองก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของน้ำมูกอะค่ะถ้าเป็นน้ำมูกแล้วมันตลอดเวลานี้ไม่มั่นใจค่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะมาจากตรงบริเวณของจมูกหรือว่าโพรงอากาศบริเวณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคืออาจารย์บอกว่าไม่เกี่ยวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นน้ำมูกไหลก็จะต้องไปดูครับว่ายกตัวอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นไซนัสหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือเปล่าอันนี้แนะนำว่าถ้ามันเป็นและรบกวนชีวิตประจำวันก็น่าจะให้คุณหมอเขาตรวจนะครับแต่ตอบคำถามก่อนว่าทานข้าวเกี่ยวไหมความดันโลหิตสูงเกี่ยวไหมในเบื้องต้นนี่คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอาการน้ำมูกไหลนะครับค่ะแต่ถ้าวันนี้มีใครน้ำมูกไหลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวนะอากาศหนาวปนบวกกับฝุ่นหรือเปล่าไม่รู้จันเราไม่อัปเดตว่าช่วงนี้แต่ว่าอัปเดตฝุ่นแล้วค่ะเมื่อเช้าเป็นไงครับค่าฝุ่นละอองวันนี้ปกติไม่ได้เกินมาตรฐานแต่ประการใดนะคะอันนี้สำรวจในเขตกรุงเทพมหานครนะจริงๆโรงพยาบาลเราอาจารย์ที่หน้าเว็บอะค่ะเขาจะมีการแจ้งทุกวันค่ะว่าวันนี้ PM 2.5 ในละแวกโรงพยาบาลวันนี้อาจารย์ดูไหมครับว่าวันนี้โอเควันนี้โอเควันนี้โอเคอากาศดีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าหลายคนเริ่มมีน้ำมูกไหลบอกว่าอุ้ยไม่คุ้นชินเลยอากาศหนาวมาเยือนรู้สึกตกใจแต่เราต้องแบบต้องดีใจนะครับว่านานๆคุณเขาจะมาสักทีนะครับจริงๆเราควรเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ครับเพื่อจะได้ให้เกียรติอากาศให้เกียรติอากาศหนาวกันบ้างนะคะเอาไปที่คุณถามจากคุณนิพาวันอันนี้ยอดฮิตมากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณนิพาวันบอกว่าขออนุญาตค่ะยินดีมากค่ะวิธีลดน้ำหนักค่ะเป็นเพศหญิงอายุ43ปีตอนนี้น้ำหนัก75กิโลกรัมนะคะส่วนสูงก็162เซนติเมตรอยากจะให้อาจารย์เอได้แบบแนะนำว่าถ้าจะแบบว่าหาอาหารทานเพื่อที่จะลดน้ำหนักตัวเองลงมาควรจะเรื่องยังไงดีเป็นปัญหาระดับชาติอีกแล้วนะครับอาจารย์ปกติเวลาที่คนไข้เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าอ้วนขึ้นหรืออะไรนะคะเราจะแยกเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มแรกก็คือว่าอ้วนเองเพราะว่ากินเยอะออกกำลังกายน้อยนะคะเรื่องที่2ก็คือเขามีโรคประจำตัวอะไรก็ตามที่ทำให้เขาอ้วนขึ้นนะคะอันที่2เนี่ยโรคประจำตัวทั้งหลายหรือว่ายานะคะเราก็จะเช็คพอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมาดูว่าอ้วนที่เป็นเนี่ยมันมีปัญหามากไหมมีเขาเรียกว่ามีผลเสียกับสุขภาพหรือเปล่านะคะปวดหลังปวดเอวปวดเข่าเบาหวานความดันไขมันทุกอย่างเช็คมาก่อนสุดท้ายเราจะมาดูเรื่องอาหารนะคะหลักๆเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เราจะลดอาหารหรือเราจะคุมอาหารเนี่ยเราจะบอกว่าขอแยกให้คิดว่าเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของอาหารหลักข้าวเป็นจานๆที่เรากินเป็นมื้อๆกับแบบที่2เราเรียกว่าสแน็คหรือว่าของกินเล่นนะคะของว่างแล้วก็เครื่องดื่มนะคะถ้าเป็นไปได้อะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลดเป็นพวกอาหารหลักเพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะเราจะมีปัญหากับพวกของว่างของกินเล่นสแน็คน้ำหวานยิ่งเครียดยิ่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ให้ไปลองดู
ให้ไม่ต้องตอบคุณหมอก็ได้ค่ะถามตัวเองว่าวันนึงเนี้ยทานอะไรบ้างทุกคนรู้ทั้งนั้นแหละว่าไหนอ้วนอันไหนไม่อ้วนถูกไหมคือพอทานข้าวแล้วเนาะก็ต้องทานหวานเขาบอกว่าทานข้าวไม่ทานหวานสันดานไพร่ก็เลยว่าทีนี้ในกรณีหวานดีด้วยในกรณีที่เราทานหวานในกรณีที่เราทานหวานสันดานเราจะดีเนี่ยนะคะเราก็เลือกค่ะเราต้องเลือกค่ะเช่นอันที่1ปริมาณอาจจะน้อยหน่อยทานได้ใช่ไหมคะทานได้แต่ปริมาณอาจจะต้องเหมาะสมกับอันที่2ก็คือเลือกชนิดค่ะเลือกชนิดเช่นสมมติว่าเราอาจจะทานเป็นลักษณะของผลไม้หรือว่าของที่เรากินเนี่ยในปริมาณที่พอสมควรเช่นแบบสมมติถ้ากินเค้กทั้งชิ้นเยอะๆเลยแล้วเราก็กินข้าวจานใหญ่ๆด้วยมันก็คงไม่โอเคอันที่2ก็คือเรามาดูกันว่าสิ่งที่เรากินกับพฤติกรรมเราเนี่ยเราใช้เยอะมากถ้าเราใช้ไม่เยอะแล้วเรายังอยากจะกินเยอะเราก็คงต้องยอมรับว่าเราจะอ้วนขึ้นอาจารย์มีเทคนิคไหมว่าเวลาควรครั้งที่จะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอ่ะมันจะมีความโหยมันจะมีความแบบท้อแท้หรือว่าเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไม่ได้อาจจะมีเทคนิคไหมคะว่าจะต้องเริ่มอาจารย์ต้องเริ่มคิดจากสิ่งที่อาจารย์เป็นก่อนแล้วอาจารย์ก็ถามตัวเองว่าอาจารย์จะทำได้แค่ไหนถ้าอาจารย์เป็นคนตั้งใจแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเริ่มทำได้แค่ไหนอะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่บอกตัวเองได้ว่าอาจารย์ทำได้แค่นี้เช่นสมมตินะบอกให้อาจารย์อดน้ำหวานทั้งวันอาจารย์บอกทำไม่ได้อาจารย์บอกแต่ต้นแล้วว่าทำไม่ได้จะเริ่มมือสั่นอาจารย์จะเริ่มอาจารย์จะเริ่มทานน้อยหน่อยใช่อาจารย์จะเริ่มน้อยหน่อยหรือว่าอาจารย์จะเปลี่ยนนะคะเช่นสมมติอาจารย์เป็นสแน็คทั้งสามมื้ออาจารย์เปลี่ยนเป็นผลไม้บ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่วิธีการปรับเปลี่ยนประเภทใช่ค่ะปรับเปลี่ยนอาจารย์ลดก่อนอาจารย์มองว่าสิ่งที่อาจารย์พอทำได้ทีนี้อาจารย์มด้านขยับอาจจะลดเวลาที่จะนั่งนิ่งๆแค่นี้พออาจจะไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ค่ะคือแค่เดินบ่อยๆอะไรก็ได้ที่ถูกแทนที่อาจารย์แอดจะแบบเดินเขาเรียกขึ้นลิฟต์มานะอาจารย์แอดไม่ต้องขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาเลยค่ะคุณผู้ชมเจอกันได้ที่บันไดใช่สักชั้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะลงลิฟต์ก่อนที่จะถึงชั้นที่เราต้องการสักนั่นหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะทีนี้ในส่วนของอาหารถ้าอาจารย์แอดบอกว่ากลัวว่าจะหิวอาจารย์จะเพิ่มในส่วนที่มันเป็นโปรตีนนิดนึงอาจารย์จะอิ่มขึ้นจานเนี่ยก็แบ่งเป็น4ส่วนเนาะ1ใน4อ่ะ1ใน4ก็เป็นข้าวอีก1ใน4ก็เป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือเนื้อสัตว์แล้วอีกครึ่งนึงให้เป็นผักนะคะนี่เอาแบบง่ายๆที่บอกผักครึ่งนึงนะคะอย่างอื่นครึ่งนึงแล้วที่เหลือเนี่ยลองมาดูว่าเราจะสามารถปรับอะไรได้บ้างอาทิตย์แรกเช่นเราบอกว่าเราสามารถจะลดน้ำหวานจากเดิมที่กินทุกวันเหลือแค่อาทิตย์นึงสัก 3-4 ครั้งถ้าเราทำได้โอเคเราผ่านแล้วเนาะอาทิตย์ที่2เราจะไม่บอกว่าอาทิตย์นี้เรา3ครั้งอาทิตย์หน้าเราขอ4ครั้งไม่ได้อาจารย์ต้องแบบว่าคงไว้อย่างน้อยก็ใช่ต้องเพิ่มเรื่อยๆต้องลดเรื่อยๆอย่ามาต่อรองใช่แล้วก็เวลาที่อาจารย์ขยับอาจารย์ใช้แค่ว่าเวลาที่นั่งนิ่งๆอะค่ะลดลงแค่ครึ่งชั่วโมงเอาแค่ลดเวลานั่งนิ่งๆพอจะไปทำอะไรก็ได้ใครชอบช้อปปิ้งช้อปปิ้งค่ะไม่ต้องเข้ายิมก็ได้แต่เป็นวินโดว์ช้อปปิ้งนะคะไม่งั้นกระเป๋าฉีกเดี๋ยวจะเรียกว่าไม่มีตังค์แล้วไม่มีกินไปเองก็ผอมได้แล้วจะผอมไปเองผอมได้นะอันนี้คุณนิพพวันได้ไปแล้วนะคะกลเม็ดเคล็ดลับในการที่จะดูแลตัวเองจากการลดน้ำหนักเนาะเอาคุณหนูตานะบอกว่ามาแล้วมาแล้วหนูบอกว่าชอบอาจารย์เอ๋มากๆนะคะแล้วก็คุณดาวรุ่งบอกว่าโอ้โหวันนี้ดูห้องสดใสมากวันนี้อาจารย์เอ๋มาแล้วคุณผู้ชมสีถามสีปุ๊กเนี่ยสดใสมากเลยสีเสื้อนี่สดใสมากกว่านะครับรีบถามคำถามเลยค่ะเพราะว่านี่เราคุยกันแป๊บนึงนะเวลาผ่านไปแล้ว20นาทีอาจารย์ไม่น่าเชื่อเร็วมากนะคะ023547105นะคะแล้วก็ในแฟนเพจเฟซไลฟ์ของคำถามรามาชแนลใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วอาจารย์ใช่ไหมคะอ๋อดีเลยครับอันนี้นะคะถามบอกว่ามีอยากเรียนถามคุณหมอบอกว่ามีตุ่มแข็งใสๆขึ้นริมฝีปากด้านในจะเป็นอันตรายไหมคะเพิ่งเห็นเมื่อวานตอบยากจังเลยค่ะเพราะมองไม่เห็นอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงนะคะเวลาที่เราปรึกษากันแบบนี้ค่ะถ้าเรามองไม่เห็นเลยแล้วเราก็ตอบไม่ได้อะค่ะถ้าสมมุติในกรณีของตุ่มที่เกิดขึ้นในปากอะค่ะมันก็จะมีอยู่สองสามอย่างเนาะอันแรกเนี่ยถ้ามันเป็นตุ่มที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรคะแอปตัสนี่คืออะไรร้อนในพวกนี้จะเจ็บนะคะอันที่สองถ้ามันเป็นตุ่มใสๆนูนๆขึ้นมามันอาจจะเป็นแค่แบบเป็นคล้ายๆซิสค่ะอันนี้จะไม่ได้มีอันตรายอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแผลขึ้นมาด้วยอันนี้ก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะคะต้องบอกว่าถ้าพูดแค่นี้ค่ะนึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าอาจจะมีสัญญาณอะไรไหมครับว่าถ้าเป็นแล้วนี่ควรจะมาพบแพทย์หรือว่ามันเป็นถ้ามันแสบร้อนนี่มันเป็นเริมหรือมันเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเป็นเริมโอเคค่ะตำแหน่งที่จะเจอบ่อยๆมันจะเป็นลักษณะของตุ่มใสๆนะคะจะเป็นกลุ่มเล็กๆจะอยู่บริเวณมุมปากนะคะเป็นๆหายๆได้พวกนี้ไม่สบายหรือว่าอดนอนหรือว่าเครียดภูมิต้านทานน้อยลงมันจะกลับขึ้นมาพวกนี้จะแสบๆร้อนๆนะคะอันที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าร้อนในส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่เราไปโดนเขาเรียกว่าโดนกัดโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะโดนกระพุ้งแก้มใช่ไหมทุกคนจะตอบได้ว่าเนี่ย
้ยผมเป็นบ่อยเจ็บมากเลยกระพุ้งแก้มหรือลิ้นเนาะอันที่3ก็คือจะเป็นแผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เจ็บเลยแต่เราจะสังเกตเห็นเป็นแผลนะคะไม่ใช่ตุ่มอันนี้อยู่บริเวณของเค้าเรียกเพดานนะคะอันนี้จะต้องไปสงสัยโรคบางอย่างนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนหรือว่ามันเป็นแผลอันนี้ก็ให้ไปสงสัยว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนขึ้นมาเป็นแผลขึ้นมาเจ็บหรือไม่เจ็บก็แล้วแต่ก็จะต้องไประวังเรื่องของมะเร็งด้วยแต่ว่ามันจะมีอันนึงอะค่ะที่มันไม่ใช่เป็นมะเร็งแต่มันจะเป็นตุ่มคล้ายๆเหมือนตุ่มน้ำๆใสๆมันจะดูแบบเป็นก้อนๆแต่มันไม่ได้เป็นก้อนมันนิ่มๆอะค่ะบอกไม่ถูกถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นก็สบายใจนิดหน่อยแต่ทีนี้ถ้าบอกเท่าที่เล่าอะค่ะบอกไม่ได้จริงๆถ้าไม่สบายใจแวะมาให้คุณหมอดูนะคะฝากฝึกสังเกตตัวเองนะครับถ้าอาการมันยังเป็นอยู่มันดูเป็นแผลเรื้อรังแล้วมันไม่หายไปตามการอีกแผลเรื้อรังน้ำหนักลดกินได้อะไรเงี้ยมาเลยมาโรงพยาบาลดีกว่าไปที่คุณนวรัตน์บ้างนะคะคุณนวรัตน์บอกว่ามีอาการปวดเข่าคุณหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมกินกลูโคซามีนนะคะช่วยได้ไหมคะจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่คะอันนี้เห็นอันนี้ต้องบอกว่าอ้างอิงคุณหมอกระดูกนะคะคุณหมอกระดูกก็บอกว่าไม่ได้แนะนำคืออย่างนี้ค่ะกลูโคซามีนเนี่ยต้องบอกว่าในบางรายได้ประโยชน์จริงๆคือกินแล้วเขารู้สึกว่าดีขึ้นอันนี้ความรู้สึกนะคนแค่จะบอกว่าดีขึ้นซึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไหมเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นงานวิจัยที่เราให้แล้วเทียบกันระหว่างกลูโคซามีนกับของที่มันเป็นยาหลอกอะค่ะเหมือนผงแป้งเงี้ยมันไม่ต่างกันไงเขาก็เลยแบบเหมือนมีอยู่ช่วงนึงที่กรมบัญชีกลางไม่ให้เบิกแล้วก็ดราม่ากันอยู่นะคะเพราะปัจจุบันตอนนี้ทางแก้ไขก็คือว่าคุณหมอกระดูกก็จะดูและพิจารณาว่าคนไหนที่คาดว่าจะน่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วเขาก็จะให้ลองทานพอลองทานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะติดตามด้วยว่ามันจะได้ประโยชน์จริงไหมเท่าที่ฟังคุณหมอกระดูกบอกก็จะให้กินอยู่ประมาณสัก6เดือนนะคะอาจารย์มันเป็นโปรตีนหรือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือมันคืออะไรครับมันเป็นโปรตีนค่ะมันก็คืออีอันนี้แหละค่ะเป็นกลูโคซามีนก็จะเป็นเวลาที่เขาพูดกันบอกน้ำหล่อลื่นในข้ออะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วปกติร่างกายสร้างเองตัวที่สร้างคือตรงบริเวณผิวข้อแต่พอเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันกระแทกกันผิวข้อมันสึกพอมันสึกปุ๊บมันก็จะสร้างได้น้อยลงและน้ำหนักมากขึ้นมันก็จะทำให้ข้อเนี่ยคือเหมือนกับเรายืนแล้วน้ำหนักมันกระแทกมาใช่ไหมมันก็จะทำให้ตรงช่องว่างมันแคบลงไปอีกทีนี้ถ้าเข่าเราเป็นเหมือนบานพับประตูนะคะถ้าช่องว่างมันแคบมันก็จะเปิดยากมันจะฝืดแล้วมันก็จะเจ็บทีนี้ที่คำถามต่อมาคือต้องกินแค่ไหนถึงเพียงพอครับโดยทั่วไปเขาจะให้กินอยู่ประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะควรนะคะใช้คำว่าควรมันก็ว่าอยู่ภายใต้คำแนะนำของคุณหมอทางกระดูกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ยิ่งถ้าใครแบบจะใช้สิทธิ์พวกเบิกทั้งหลายอะค่ะก็ส่วนใหญ่คุณหมอกระดูกเขาก็จะเช็คอะค่ะว่ามันจะได้ประโยชน์หรือเปล่ามันมีข้อควรระวังไหมครับอาจารย์ว่าถ้ากินมากไปจะมีมีมีรายงานอันนึงอะค่ะที่อันนี้นานแล้วเนาะข้อมูลนี้ก็บอกว่าถ้าสมมติว่ากินเนี่ยมันอาจจะทำให้คนแรงดันในลูกตาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังในคนที่เป็นต้อหินส่วนอื่นๆก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเยอะมากๆอะค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนอาจารย์บอกเราว่าอย่างเงี้ยห้ามไปซื้อทานเองต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอกระดูกนะครับเวลาอาจารย์ก๊อฟมาถามก๊อฟเลยอาจารย์ก๊อฟนะครับลูกค้าเขาเยอะแล้วแฟนคลับเขาก็เยอะเขาเลยเป็นคนบอกนะคะไปที่คุณวิชิตนะคะคุณวิชิตบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอขอรบกวนถามว่าเมื่อไตเราเนี่ยเริ่มเสื่อมตามอายุสามารถกินยาฟื้นฟูไตได้หรือไม่คะไม่ได้ถ้าอะไรที่มันเสื่อมไปตามวัยนะคะเราทำไม่ได้เราทำได้แค่ชะลอความเสื่อมค่ะการกินยาเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่ายาเกือบทุกตัวเลยนะคะเวลาที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะถูกทำให้หมดฤทธิ์มันออกฤทธิ์แล้วมันต้องหมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์เสร็จแล้วมันก็จะต้องทิ้งออกไปจากร่างกายที่ทำให้หมดฤทธิ์แล้วทิ้งออกไปจากร่างกายจะใช้อวัยวะ2อย่างเป็นส่วนใหญ่นะคะคือตับกับไตเช่นการที่เรากินยาเยอะขึ้นนะคะมันก็จะไปโหลดหรือไปทำให้ตับกับไตเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่มียาที่จะทำให้ไตเราทำงานได้ดีขึ้นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตแล้วเนี่ยการอาหารการกินเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรไหมครับมันแล้วแต่ระยะค่ะว่าตอนนี้ไตเราเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยนะคะหลักๆก็คือว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราจะต้องถูกทิ้งไปที่ไตนะคะเพราะว่าไตต้องทำให้เอาออกไปให้จากร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นยาเนี่ยถูกทิ้งด้วยเนาะ
ถ้าไตทำงานไม่ดีของที่มันจะทิ้งมันทิ้งไม่ได้ท่อน้ำมันเริ่มตันละเราก็แค่ใส่ลงไปให้น้อยลงฉะนั้นของที่ใส่น้อยลงคือต้องไตต้องเสื่อมมากแล้วนะคะหรือถ้าเกิดใครที่รู้หรือคุณหมอบอกระยะที่3 3B เป็นต้นไปหรือระยะที่4นะคะอันนี้ก็ถ้าเริ่มเสื่อมแล้วสิ่งที่เขาจะให้ลดก็คือลดโปรตีนเพราะมันจะไปโหลดใช่อันที่2ลดโซเดียมหรือเกลือใช่ไหมคะใช่อันที่3โพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมก็มาจากพวกผักผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไตเสื่อมมากๆเนี่ยอาจจะมีโพแทสเซียมสูง คุณหมอจะบอกให้ลดโพแทสเซียมหลักๆค่ะผลไม้สีส้มสีแดงสีเขียวสีเข้มๆโพแทสเซียมเยอะค่ะใช่ส้มแดงเขียวอุ้ยแอบเยอะหลายรายการเหมือนกันนะครับใช่คือเกือบจะหมดออกซิซิดนิดนึงออกซิซิดนิดนึงจะกินได้ผักที่ออกซิซิดนิดนึงเช่นอะไรคะจันช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับออกซิซิดหรอสมมตินะคะจันถ้าจันเป็นมะละกอเป็นกล้วยเป็นส้มเนี่ยจันจะโพแทสเซียมเยอะนิดนึงแต่ถ้าจันกินแบบเหมือนกับอะไรดีล่ะสาลีได้ไหมคะได้ได้ผักสาลีเป็นซีซีใช่ใช่แอปเปิ้ลสาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยพุทราได้ไหมคะจันพุทรารู้สึกว่าจะเบาลงนิดนึงค่ะจะไม่ใช่อะไรที่แบบว่านึกออกแอปเปิ้ลเขียวได้ไหมคะได้แอปเปิ้ลพอได้ค่ะแล้วก็ชมพู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มันก็จะแบบสีซีๆลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งถูกทั้งแพงก็เลือกตามนะคะตามสภาพนะครับโพแทสเซียมไปแล้วเนาะอีกตัวนึงค่ะฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากพวกของถั่วโกโก้นะคะเครื่องดื่มน้ำอัดลมสีดำ อันนี้จะมีฟอสฟอรัสเยอะเขาจะห้ามแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คืออาหารที่เราเรียกว่าเป็นอาหารแปรรูปค่ะเพราะว่าฟอสฟอรัสจะเป็นส่วนผสมของสารเคมีที่จะเอาไว้สำหรับแปรรูปอาหารค่ะอีกนิดนึงสำหรับคนที่จะกินโพแทสเซียมนะคะวิธีการที่จะลดโพแทสเซียมก็คือล้างเยอะๆหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลวกทิ้งน้ำอันนี้จะลดโพแทสเซียมได้เช่นอยากกินเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วล้างโพแทสเซียมก็จะออกไปเยอะขึ้นคือยิ่งล้างเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช่ไปเท่านั้นหรือเอาไปลวกไปลวกเสร็จแล้วก็ทิ้งน้ำไว้แล้วมันจะเหลือสารอาหารให้เรากินก็อยากกินโอเคอาจารย์เวลาที่ฉันคิดนะคะเวลาที่เราจะดูวิตามินเนี่ยค่ะมี2ชนิดเราเรียกว่าวิตามินที่ละลายน้ำกับวิตามินที่ละลายไขมันนะคะการล้างการลวกทั้งหลายสิ่งที่หายไปคือวิตามินละลายน้ำวิตามินละลายในไขมันอาจารย์อยู่ครบยังอยู่สบายใจไฟเบอร์อาจารย์อยู่ครบครับโอ้ยเป็นคำถามที่ดีอันเนี้ยถามดิฉันมากกว่าคนดูเองใช่แต่ว่าอาจารย์ก็ตอบดีจริงนะคะตอบว่าแบบเอาไปใช้ได้เลยอ่ะสบายใจนะคะว่าถ้าเนี้ยถ้าอยากทานจริงๆก็เอาไปนี่แหละล้างหั่นนะแล้วลวกครับแล้วก็วิตามินยังอยู่ค่ะไปที่คำถามจากคุณออนบ้างนะคะคุณออนบอกว่าอายุ71ปีน้ำหนัก60กิโลกรัมค่ะมีอาการปวดตรงข้อศอกซ้ายเคยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบเราก็บอกว่าฉีดยามาแล้วก็ไม่หายค่ะเลยอยากทราบว่ามีทางรักษาอาการได้บ้างไหมคะแบบนี้ครับฉีดยาเราก็ไม่หายเนาะจริงๆถ้าเป็นคือมันต้องดูก่อนนะคะว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่ที่หนึ่งเป็นเส้นเอ็นอักเสบจริงๆหรือเปล่าข้อมันบวมไหมนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นตรงเนี้ยค่ะแล้วมันบวมขึ้นถ้ามันเป็นเส้นเอ็นอักเสบส่วนใหญ่เวลาเราจับอะค่ะนึกภาพว่ามันมีข้ออยู่2อันใช่ไหมคะแล้วมีเส้นเอ็นยึดอยู่ตำแหน่งที่เป็นตรงอักเสบอะค่ะมันจะเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปกดตรงนั้นมันก็จะเจ็บพวกเนี้ยเวลามันบวมมันอาจจะบวมหรือแดงอยู่ข้างเดียวมันจะไม่ได้บวมทั้งข้อนะคะเวลาที่มันเป็นตรงเส้นเอ็นสมมติว่าถ้าเป็นเส้นเอ็นด้านนี้เนาะเวลาเราพับอย่างเงี้ยค่ะหรือไปยืดเส้นเอ็นอะค่ะมันจะเจ็บแต่ถ้าอีกด้านนึงอะมันจะไม่เจ็บอันนี้วิธีการง่ายๆก่อนว่าเป็นหรือเปล่านะคะอันที่2คือส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเส้นเอ็นอักเสบจริงๆสิ่งที่เขาทำก็คือให้ยาลดการอักเสบแล้วก็พักการใช้งานของข้อนะคะการฉีดยาคือส่วนใหญ่ก็มี2แบบอะค่ะฉีดยาแก้ปวดหรือว่าจะฉีดแล้วแต่ฉีดสเตียรอยด์หรือว่าจะฉีดอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปลดการอักเสบที่เกิดขึ้นถ้าหายแล้วเป็นใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการอักเสบเรื้อรังนะคะหรือถ้ามันไม่หายเลยก็ต้องไปหาสาเหตุอื่นแล้วละมั้งคะว่ามันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าใช่นะคะเห็นด้วยกับอาจารย์มากๆว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับอย่างที่อาจารย์เรียนเนี่ยเพราะเราทราบว่ามันอาจจะเป็นจากอาการกำเริบหรือว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาอื่นซ่อนเร้นที่ยังไม่ได้ตรวจเจอนะครับเช่นมันมีข้ออักเสบอยู่ด้วยป่ะเป็นปัญหาของข้อหรือว่าจริงๆมันเป็นโรคอย่างอื่นนะครับเช่นมันเป็นเกาต์มันเป็นรูมาตอยด์หรือมันเป็นข้ออักเสบอะไรอย่างอื่นที่ยังไม่ได้ถูกรักษาเพราะนั้นก็แนะนำว่าไปเจอกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับคุณหมอท่านก็จะประเมินอาจจะมีการส่งตรวจอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมตามที่ปัญหาของคนไข้ที่คุณหมอข้อสงสัยนะครับค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามเนี่ยเขาบอกว่ากินยานอนหลับนะคะตื่นมามึนๆแล้วก็เวียนหัวเกิดจากฤทธิ์ยาหรือเปล่า
ายุ20เองค่ะทำไมจะต้องนานแล้วประเด็นคืออายุ20นอนไม่หลับตอบยากนิดนึงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่าชนิดของยานอนหลับอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ยานอนหลับนะคะมันจะมียาที่ออกฤทธิ์สั้นแล้วก็ออกฤทธิ์ยาวถ้ายาที่ออกฤทธิ์ยาวบางทียามันยังไม่หมดฤทธิ์นะคะเราตื่นมาเราจะยังรู้สึกมึนๆงงๆนิดหน่อยอันนี้เป็นได้นะคะแล้วก็คือประเด็นนิดเดียวคือไอ้20ต้องกินยานอนหลับนี่แอบรู้สึกนิดนึงว่าลองหาสาเหตุอื่นไหมหรือว่าลองทำอะไรดูนะคะเห็นด้วยกับอาจารย์เลยอ่ะเพราะว่าอายุค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับกินอย่างอื่นได้ไหมครับเช่นเรากินยาลดน้ำมูกที่มันมีอันนี้แหละมึนที่มีอาจารย์ไม่ควรแนะนำที่มีจะถามอาจารย์ว่าหรือว่าน้องเขาไปกินอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะชอบมีคนไปกินยาลดน้ำมูกไปในน้ำม่วงนะคะใช่อย่างสมมติเขาไปกินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อ CPM มากิน CPM มันฤทธิ์ยาใช่อันที่หนึ่งนะคะ CPM นี่ปากแห้งคอแห้งค่อนข้างมากถ้าอาจารย์เคยทานอันที่สองมันจะทำให้ง่วงนอนแล้วทีนี้เนี่ยเวลาปากแห้งคอแห้งถ้าเกิดอายุน้อยยังไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วมากิน CPM เนี่ยเวลาลุกแล้วมันหน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะหรือล้มลงนะคะหรือว่าแข้งขาไม่มีแรงแล้วล้มลงอันนี้อันตรายมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้แนะนำเพราะว่าน้องเขาทำอย่างเดียวแต่พูดว่าเลยตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆยานอนหลับเนี่ยโดยทั่วไปต้องบอกว่าตามกฎหมายนะคะซื้อตามร้านไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีแหละบางร้านที่เขาขายก็แอบมีคนแค่มาบอกค่ะนะยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเป็นจากยาค่ะโอ้นะคะแล้วอาจจะต้องทบทวนด้วยนิดนึงว่ามีข้อบ่งชี้ในการใช้จริงๆหรือเปล่าบางทีอาจจะมีทางออกอื่นๆที่อาจจะต้องใช้ยาลดลงหรืออาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะครับอาจจะต้องสำรวจนิดนึงนะครับไปที่คำถามจากคุณเอกนัทบ้างนะคะคุณเอกนัทบอกว่าสวัสดีครับผมอายุ26ปีน้ำหนัก80นะคะส่วนสูงก็คือ175กังวลว่าตัวเองจะติดเชื้อ HIV นะจนคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นโรควิตกกังวลโรคแพนิคด้วยตอนนี้บอกว่ามีอาการปวดนะคะปวดหัวแต่ว่าไม่มีไข้ชามือเท้าลอยๆปวดท้องรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มทั้งตัวเลยนะคะเลยบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลหรือว่าแพนิคหรือเปล่าหรือผมกำลังติดเชื้อจริงๆแล้วง่ายสุดนะไปหาหมอเลยใช่ไหมแล้วก็ปุ๊กตอบละอันนี้ปุ๊กตอบครับแต่ว่าก็เลยให้ทราบว่าถ้ากังวลและมีปัจจัยเสี่ยงก็สามารถที่จะตรวจนะครับกำลังจะบอกว่าพอเขียนมาเยอะเนี่ยเราจะทำให้คนฟังอะจะเริ่มรู้สึกว่าตอนใช่ไหมรู้สึกได้ว่าคือตอนนี้มันมีหลายอย่างเลยนะคะที่ถามมาเป็น HIV ไหมใช่ข้อแรกคือกังวลว่าจะเป็น HIV ไหมก็เดาว่าคงมีความเสี่ยงเนาะง่ายสุดค่ะไปตรวจรู้เลยแล้วจะได้จบว่าไอ้ข้อกังวลนี้หายหรือยังนะคะอันที่สองจะเป็นแพนิคไหมมีโอกาสเป็นได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีโรคอยู่อะค่ะเราก็จะไม่วินิจฉัยแพนิคเนาะเวลาจะเป็นแพนิคเนี่ยมันก็จะต้องมีเซตติ้งเนาะเช่นแบบกังวลเครียดแล้วอาการมันก็จะเป็นอะไรต่างๆนะใช่เพราะฉะนั้นเอาอันแรกก่อนนะคะทีละเรื่องนะคะไปตรวจเลยค่ะคลินิกนิรนามมีค่ะถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวไปคลินิกนิรนามแล้วก็ไปเช็คว่าจะมีไหมอีกวิธีค่ะไปให้เลือดหมายว่าไปบริจาคเลือดเขาก็จะแจ้งผลออกมาเลยว่าคุณเลือดคุณมีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดอยากรู้แบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วแบบไปคลินิกนิรนามดีกว่าค่ะก็จะรู้เลยว่าเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดความกังวลเรื่องที่1หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าความกังวลที่2ที่3จะยังอยู่มั้ยมันอาจจะสืบเนื่องมาจากอันแรกแล้วเลยทําให้อาการมันเยอะเนาะทีละเรื่องใจเย็นๆเอาเป็นว่าไปตรวจเชื้อก่อนนะว่าเป็นอันที่2คือบอกงี้ค่ะต่อให้เป็น HIV ต่อให้เป็น HIV อ่ะสมมติไม่กล้าตรวจเพราะกลัวจะเป็นต่อให้เป็นมีทางรักษาค่ะแต่อย่าทิ้งไว้รักษาระยะต้นๆเนี้ยมียาเนี้ยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราเห็นเคสที่คนไข้ที่เหมือนจะเคยมีเชื้ออาจารย์สีโสพินเลยค่ะใช่แต่ว่าเราเห็นดูดีมากเราเห็นคุณภาพชีวิตของคนไข้ที่ดีแทบจะเหมือนกับคนปกติแล้วก็มีแบบผู้ติดเชื้อที่แบบเปิดเผยตัวแล้วก็บอกในรายการที่ช่องเรามาชาแนลของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาซึ่งปรากฏว่าเขาใช้ชีวิตได้ปกติคือไม่หวั่นวิตกอะไรแล้วก็เหมือนปกติทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องมีวิธีการดูแลตัวเองใช่แต่ที่สำคัญคือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงแนะนำอย่างที่อาจารย์บอกมาตรวจเลยแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแล้วก็ยืนมีอายุที่ยืนยาวต่อไปได้นะคะนะครับเอาไปที่คุณมาริสาบ้างค่ะคุณมาริสาบอกว่าคุณแม่อายุ63ค่ะสูง160
ตอนนี้นะคะเป็นความดันสูงและปอดติดเชื้อด้วยจะให้คุณแม่ทานวิตามินซีและนมผึ้งร่วมกับทานยาหมอได้ไหมคะตามสบายค่ะตามสบายค่ะครับมันจะมีผลอะไรไหมคะที่วันนั้นเราคุยกันแล้วเรื่องนมผึ้งเนาะทีนึงมันก็จะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมคะที่บอกไว้ส่วนเรื่องของวิตามินซีเนี่ยมันมีข้อมูลสำหรับในคนที่อาจจะเป็นผู้มีโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือในผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเวลาที่เป็นหวัดหรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาของการติดเชื้อเนี่ยได้นิดเดียวอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากทานอยู่แล้วคุณแม่แบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้ทานอาหารหรือทานอาหารไม่ครบถ้วนอะไรเงี้ยใช้คำว่ามันไม่เสียหายเนาะเอางี้ดีกว่าเนาะถ้าเกิดโดสของวิตามินซีมากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะอะค่ะทีนี้โดยทั่วไปเราจะบอกว่าถ้าจะทานวิตามินซีนะคะไม่ควรจะเกิน2กรัมหรือว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะถ้าเกิดจะกินแล้วอยู่ในโดสประมาณสักแบบ100 200ไม่เกิน500อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาผลข้างเคียงหลักๆมันเป็นกรดนะคะเราเรียกว่ากรดแอสคอร์บิกใช่มันจะกัดกระเพาะค่ะเพราะฉะนั้นต้องกินยังไงครับอาจารย์ถ้าจะกินส่วนใหญ่กินหลังอาหารทันทีหลังอาหารทันทีอีกนิดนึงอาจารย์ไม่ทันอาจารย์นมผึ้งนี่จริงๆแล้วมันเป็นนมหรือมันเป็นคาร์โบไฮเดรตอะคะอาจารย์มันเป็นส่วนประกอบของอีหลังพึ่งไหมคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่นมใช่ไหมคะมันคือเป็นไม่ใช่โปรตีนด้วยครับสาวๆชอบทานค่ะพอดีชื่อมันสื่อไปนิดนึงนะครับค่ะไปที่คุณสิริพรค่ะคุณสิริพรบอกว่าอายุ70ปีน้ำหนัก55นะคะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ย154มีอาการคือหนังปลายนิ้วมือลอกบางและแดงด้วยเจ็บตลอดเวลานะคะเวลาโดนน้ำนิ้วจะเปื่อยมีทาครีมของทางโรงพยาบาลโรคผิวหนังอยู่2ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอยู่ด้วยคุณหมอช่วยแนะนำได้ไหมคะว่าจะมีอาหารอะไรที่สามารถช่วยบำรุงได้บ้างครับมันเป็นโรคคือต้องบอกก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดปกติที่มือเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะความผิดปกติของโรคผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องรักษาไปซึ่งสิ่งที่เขาให้เขาก็อาจจะให้เป็นพวกมอยเจอไรเซอร์อาจจะให้เป็นพวกครีมหรือว่าอาจจะให้เป็นพวกยาที่ช่วยลดการอักเสบอะไรก็ว่ากันไปเนาะทีนี้ถามว่าตรงนี้จะมีอะไรบ้างต้องบอกว่าผิวตรงบริเวณนี้ค่ะถ้านะคะจะช่วยก็บอกว่าทานโปรตีนให้พอค่ะเพราะว่าถ้าโปรตีนไม่เพียงพอมันก็จะไม่มีอะไรมาสร้างเสริมเนาะเพราะว่าผิวหรืออะไรพวกนี้ทั้งหมดมันเป็นโปรตีนค่ะก็ให้ทานโปรตีนให้พอไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นตัวจำเพาะเจาะจงว่าจะไปช่วยทำให้อันนี้มันหายหรือมันดีขึ้นถ้าเกิดต้องการจะลดการอักเสบก็เพิ่มปลานะคะเพิ่มปลาเพราะมันจะมีน้ำมันปลาซึ่งอันนี้จะช่วยลดการอักเสบค่ะทีนี้โปรตีนที่หาง่ายแล้วก็เนื้อสัตว์ไข่นมค่ะจ้าเนื้อสัตว์ไข่นมเนื้อสัตว์ไข่นมเลือกกินเลยค่ะอะไรก็ได้เอาที่เราสะดวกค่ะทานอะไรก็ได้นะคะวันนี้มีคำถามอีกหนึ่งคำถามจากคุณกันดานะคะอาจารย์คุณกันดาบอกว่าตอนนี้มีอาการแพนิคนะคะบอกว่าทานยาไม่แน่ใจอ่านชื่อยาถูกหรือเปล่าเลซาโปมั้ยคะจะหรือเลซาโปนะคะแต่ว่าความดันเนี่ยจะลดลงอยู่ที่158นะคะเลยบอกว่าเอ๊ะมันมีอันตรายไหมแล้วมันเกี่ยวข้องกับยาไหมเลยทำให้ความดันลดลงขนาดนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่แพนิคอะค่ะความดันมันจะขึ้นค่ะตอนที่แพนิคเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นเวลาที่มีอาการแพนิคอะค่ะมันจะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะคะใจสั่นเหงื่อแตกได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้ความดันมันขึ้นได้พอเวลาที่เรากินเล็กซ์โปรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสงบมันจะนิ่งขึ้นนะคะแล้วการกระตุ้นในส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติจะลดลงเพราะฉะนั้นความดันอาจจะลดลงได้ค่ะไปที่คุณปิตินะคะคุณปิติบอกว่าผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง40ถึง70ปีเนี่ยนะคะมีผลเลือด HDL ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือไม่ควรต่ำกว่า 30% แต่ว่าผลตรวจออกมาได้ประมาณ 25% จะมีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจอยากทราบว่าควรจะบริโภคอะไรดีหรือถ้าจะต้องออกกำลังกายให้ผลเลือด HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานควรจะออกกำลังกายด้วยวิธีไหนดีคะ คืออายุนี่40ถึง70นะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่า HDL เนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยเรื่องของกรรมพันธุ์คือบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ว่า HDL ดีนะคะทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยภายนอกที่เราจะสามารถจัดการได้มีอะไรบ้างถ้าเราอ้วนขึ้นค่ะ HDL เราจะลดลงถ้าเราสูบบุหรี่ HDL เราจะลดลงนะคะถามว่ากินอะไรหรือทำอะไรแล้วทำให้ HDL ดีขึ้นข้อแรกก่อนปรับพฤติกรรมนะคะเช่นลดน้ำหนักหยุดสูบบุหรี่นะคะถ้ามีอันที่สองอันนี้ฟังดีๆคือแอลกอฮอล์ค่ะเพิ่ม HDL ได้แต่การกินแอลกอฮอล์มากขึ้นไม่ได้ทำให้ HDL เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่
เหมือนฝรั่งพูดว่าให้ดื่มไวน์ไวน์วันละแก้วหลายคนก็บอกว่าแก้วนึงนะแต่ว่าเติมหลายครั้งไม่มีประโยชน์ไม่ใช่อย่างนั้นเราพูดกันว่าไวน์สมมุตินะไวน์150ซีซีโอเคไหมคะจะใส่กี่แก้วก็เรื่องของท่าน150ซีซีแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของแอลกอฮอล์ที่เราจะพูดกันว่าเวลาดริงก์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยแต่ถ้าสมมติใครไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องไปดื่มแอลกอฮอล์นะคะในส่วนของอาหารที่จะสามารถทำให้ HDL เพิ่มขึ้นได้ก็คือไขมันที่เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะแต่ว่าประเด็นของไขมันอิ่มตัวก็คือมันเพิ่ม HDL แล้วมันเพิ่ม LDL ด้วยอะค่ะคือเพิ่มทั้งดีเพิ่มทั้งเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกใช้กลุ่มนี้อาจจะต้องดูนิดนึงว่าเราเนี่ยไขมันตัวเลวสูงไหมถ้าสูงไม่แนะนำนะคะจะเป็นลักษณะนั้นส่วนถามว่ามันจะมีผลกับเรื่องของหัวใจมากไหมนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจัยหลักที่จะมีผลกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจจะเป็นไขมันตัวเลวมาก่อนนะคะครับไปที่ครับนิดนึงอาจารย์ถ้ากินไวน์แล้วไอตัวอื่นมันขึ้นแทนไหมครับเช่นคอเลสเตอรอล LDL จะมันจะไปขึ้นแทนไตรกลีเซอไรด์ค่ะอาจารย์ไตรกลีเซอไรด์จะขึ้นแทนแล้วเยอะนะคะอาจารย์ไปถือว่าถ้าเกิน150ใช่ไหมคะหมถึงหมายถึงว่าถ้าปริมาณแอลกอฮอล์เกิน150คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยแอลกอฮอล์เองก็เป็นพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเยอะเกินไปอันที่หนึ่งเนี่ยตับเราจะมีหน้าที่ทำให้แอลกอฮอล์หมดฤทธิ์ถ้าเรากินเยอะเกินไปแล้วเอนไซม์ที่ทำให้แอลกอฮอล์หมดฤทธิ์มันทำงานไม่ได้อันนี้ก็จะมีของเสียหรือว่าเหมือนเป็นสารพิษไปโหลดที่ตับก็จะทำให้ตับอักเสบได้นะคะสังเกตง่ายๆใครดื่มเหล้าแล้วหน้าแดงอันนี้แสดงว่าเอนไซม์ที่ทำให้แอลกอฮอล์หมดฤทธิ์เนี่ยจะพร่องไปอ๋อนึกว่าอายคุณจริงไม่ทราบไม่ใช่เอนไซม์หมดฤทธิ์อันที่สองคือว่าเวลาที่พอกินอย่างนี้เข้าไปแล้วอะค่ะถ้ามันมากเกินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังงานมันก็จะเกินนะคะพอเกินเสร็จปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นรูปของไตรกลีเซอไรด์ก็จะสูงได้ครับเคลียร์มากครับเคลียร์นะคะชัดเจนไปที่คำถามจากทางโทรศัพท์บ้างบอกว่าแฟนตั้งอันนี้เลยนะหกล้มค่ะหากจำเป็นต้องเอ็กซเรย์เลยถามว่าถ้าต้องเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะส่งผลต่อลูกที่อยู่ในครรภ์เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็ตอบว่าคนไข้มีข้อบ่งชี้ชัดเจนที่ต้องทำการเอ็กซเรย์ที่บริเวณที่สงสัยที่เป็นกระดูกขาจะหักเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสามารถไปตรวจเอ็กซเรย์ได้ครับแต่ว่าทางแผนกเอ็กซเรย์เราจะมีวิธีปานป้องกันเด็กนะครับโดยให้ใช้ใส่เสื้อตะกั่วปิดบริเวณหน้าท้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะเอ็กซเรย์เฉพาะบริเวณที่ต้องตรวจเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ด้วยเทคนิคก็คือเราจะพยายามถ่ายภาพให้น้อยที่สุดให้เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคนะครับแล้วก็ป้องกันเด็กโดยการใส่เสื้อตะกั่วตัวเอ็กซเรย์มันไปผ่านตะกั่วไม่ได้ก็สามารถที่จะป้องกันเด็กในครรภ์ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ไม่ต้องกังวลใจครับถ้ามีข้อบ่งชี้ประโยชน์ที่ได้มากมันมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นครับค่ะไปที่คำถามจากคุณน้ำหวานนะคะคุณน้ำหวานบอกว่าอายุ60สูง148หนัก43เอว29นิ้วโอ้บอกรายละเอียดมาชัดเจนเลยถามคำเดียวเลยครับรูปร่างสมส่วนไหมคะ บอกมีตัวเลขเลยบ้างนะผมฟังไม่ได้ตามไม่ได้อายุนะ60ปีแล้วนะคะสูง148น้ำหนักนะคะ43กิโลกรัมเอวค่ะ29นิ้วครับถามเลยคำเดียวสั้นๆรูปร่างสมส่วนไหมคะโอเคค่ะอาจารย์เรียกว่าอาจารย์คิดละเอียดเลย43แล้วก็สูง148ถูกไหมใช่อายุเท่าไหร่นะคะโทษทีอายุ60อาจารย์โอเคออกจะผอมด้วยซ้ำไปนะจริงๆแล้วเพราะว่าอย่างนี้ค่ะในปกติเนี่ยเราจะบอกว่าคนทั่วไปนะคะดัชนีมวลกายเนี่ยเราบอกว่าเราจะเอามากกว่า 18.5 เนาะต่ำกว่า 18.5 เราเรียกว่าผอมไปนะคะหรือว่าอาจจะขาดอาหารแล้วก็ถ้าเกิดเกิน23เราจะเรียกว่าอวบ25เราเรียกว่าอ้วนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยดัชนีมวลกายก็อยู่ประมาณ19ประเด็นก็คือว่าพออายุเยอะขึ้นนะคะเราจะเตี้ยลงเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้ 18.5 ไม่ได้แล้วเราควรจะใช้สักประมาณ20นะคะในคนที่อายุประมาณ60ถึง65อะไรเงี้ยถ้าเกิน70เราขอให้มันมากกว่า20 22ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยก็บอกว่าจริงๆอ่ะก็ไม่ถือว่าอ้วนนะคะอันที่2ก็คือมาดูที่รอบเอวผู้หญิงก็ใช่มี2ทางค่ะที่เราจะคิดก็คือถ้าผู้หญิงเนี่ยเราจะใช้32ผู้ชายเราจะใช้36ถ้ามากกว่านี้เราจะเรียกว่าอ้วนนะคะหรือเราจะใช้ตัวเราเองเป็นมาตรฐานคือเอาส่วนสูงแล้วหาร2ค่ะ148ใช่ไหมคะพอหาร2ปั๊บ74อันนี้มันจะเป็นเซนนะคะ74เป็นเซนปุ๊บแล้วไปคอนเวิร์ตเป็นนิ้วแล้วดูว่าอ้วนไหมแค่นี้ค่ะถามว่าเยอะไปนิดนึงค่ะถ้า29แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะโอเคได้ค่ะเรียกว่าตอนนี้มีความสุขกับตัวเลขแล้วนะได้ค่ะโอเคค่ะผู้ชมทางบ้านก็อยากได้ก็อยากได้กดตัวเลขดูของตัวเองกดคำนวณกันอย่างมีความสุขนะครับดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักนะคะตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งค่ะ
ค่นี้จะเป็นแบบนั้นนะคะตอนนี้โอ้โหเวลาไปเร็วมากเลยค่ะวันนี้คุยเพลิดเพลินมากกับอาจารย์หมอเอแล้วก็อาจารย์หมอแอของเรานะคะหรือเวลาอีกประมาณสัก10กว่านาทีเองอาจารย์ตายแล้วเราต้องเร่งเลยค่ะเอามาที่คำถามจากคุณสันนิษฐ์นะคะคุณสันนิษฐ์บอกว่าพ่นยาก็แล้วทานยาก็แล้วอาการหายใจลำบากในตอนกลางคืนเนี่ยหายใจได้ข้างเดียวทั้งคืนเลยเป็นแบบนี้มานานมากแล้วควรทำอย่างไรดีหายใจลำบากพ่นยาด้วยพ่นยาก็แล้วคือเข้าใจว่าถ้าเกิดหายใจได้ข้างเดียวมีอยู่สองสามอย่างค่ะที่หนึ่งก็จะเป็นภูมิแพ้นะคะอันที่สองเนี่ยต้องไปดูนิดนึงว่ารูจมูกอะค่ะมันบวมหรือเปล่านะคะทีนี้เวลาที่พ่นยาแล้วอะไรแล้วเนี่ยต้องถามว่าถูกโดสถูกยาเลือกยาถูกแล้วโดสถูกแล้วนะคะแล้วก็ใช้กับคนถูกแล้วกันนี้โอเคละถ้าเกิดมันยังไม่ดีเนี่ยต้องไปเช็คนิดนึงค่ะว่ามันอาจจะมีแบบเหมือนติ่งเนื้อหรือเปล่าซึ่งมันจะทำให้หายใจไม่สะดวกหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตรงนี้ค่ะผนังของจมูกมันคดหรือว่ามันปิดกั้นหรือบวมอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามันคดเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้หายใจลำบากดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเขามีคุณหมอดูแลอยู่แล้วล่ะเขาได้ยาขนาดนี้นะคะก็อาจจะต้องไปหาคุณหมอค่ะแล้วบอกอะค่ะเพราะว่าจะได้ไปตรวจเพิ่มเติมว่าตรงนี้มันมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าที่ทำให้มันยังไม่ดีขึ้นนะคะค่ะนะคะไปที่คุณพินนี่นี่เขาบอกว่าอายุ68ปีน้ำหนัก45นะคะเป็นโรคกระดูกพรุนและภูมิแพ้ด้วยออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ5วันวันละประมาณโอ้60-75นาทีก็คือชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะคะสงสัยว่าวัดความดันทุกวันแม้หลังออกกำลังกายก็จะได้ค่าความดันเนี่ยสูงไม่เกิน130นะคะแต่ว่าตัวต่ำเนี่ยจะดูน้อยไปค่ะประมาณ45-55และชีพจรก็อยู่ที่ประมาณ60-70ถือว่าเป็นความดันต่ำหรือไม่คะไม่ค่ะปกติเวลาคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะมันจะทำให้ความดันเนี่ยต่ำกว่าปกตินิดนึงอยู่แล้วอันที่สองคือเราใช้เครื่องวัดที่เป็นอัตโนมัติอะค่ะที่เราใส่มือเข้าไปแล้ววัดเนาะอันนี้ค่าที่ได้มันจะต่ำกว่าที่เราวัดจริงๆประมาณสักเกือบ5-10มิลลิเมตรตลอดนะคะอันที่สองคือเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยหัวใจจะทำงานได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันจะลดลงแล้วก็ชีพจรจะช้าลงกว่าคนปกตินิดนึงค่ะเพราะนั้นดูไม่ต้องกังวลอะไรใช่ไหมครับอาจารย์โรคความดันต่ำไม่มีค่ะจะมีอันเดียวคือช็อกค่ะครับค่ะไปที่คุณแดงนะคะคุณแดงนี่เหมือนแบบอ่านคำถามแล้วเหมือนคำถามมาไม่หมดนะคะบอกว่าเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานแล้วก็มีคำว่าสมองมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผอมมากเพราะอะไรคะก็เลยไม่รู้ว่าสมองเนี่ยหมายถึงสมองหัวใจความดันเบาหวานแล้วพอหอมอาจารย์มันเกี่ยวเชื่อมโยงอะไรกันไหมครับค่ะคือถ้าสมมติว่าน้ำหนักลดนะคะถ้าน้ำตาลเนี่ยก็คือในกรณีที่น้ำตาลสูงมากก็จะทำให้น้ำหนักลดได้เพราะวิธีเช็คก็ดูแค่ว่าตัวเองแบบฉี่บ่อยไหมนะคะหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยกลางคืนนอนหลับไปแล้วปัสสาวะเกิน3ครั้งอันนี้ให้คิดไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราน้ำตาลในเลือดสูงแล้วทำให้น้ำหนักเราลดลงนะคะอันนี้สองเหมือนที่บอกค่ะเหมือนคนอ้วนเลยเวลาที่มาไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมหาก่อนว่าคนคนนี้มันเป็นเพราะว่าเขากินไม่ได้กินไม่พอหรืออะไรหรือเปล่าเพราะจะมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างหรือยาอะไรบางอย่างที่ทำให้น้ำหนักเขาลดหรือเปล่าเนี่ยค่ะเช่นอาจจะมีไทรอยด์ผิดปกติอยู่หรือเปล่าถ้าเช็คทุกอย่างไม่มีอะไรมาดูการกินค่ะแล้วมาปรับเรื่องของการกินอันสุดท้ายค่ะเราไม่ได้สนใจเรื่องของน้ำหนักเนาะเราดูแค่ว่าฟังก์ชันถ้าเขาแข็งแรงเขาผอมจริงแต่กล้ามเนื้อเขาโอเคไม่ใช่แบบว่ามีแต่แบบไขมันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็โอเคนะคะที่จะให้เขาอาจจะแบบเหมือนกรรมพันธุ์เขาจะดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคไปที่คำถามจากคุณสาครนะคะคุณสาครบอกว่าทานยานะคะคุณหมอตัวนี้ค่ะค่ะขาบวมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ามีอาการเท้าบวมหัวใจเต้นเร็วไปหาคุณหมอเลยค่ะมันเป็นไซด์เอฟเฟกจากยามันเป็นผลข้างเคียงจากยาค่ะยาตัวนี้มันจะมีถ้าโดสมากขึ้นเนี่ยก็จะมีจำนวนหนึ่งที่ทำให้ขาบวมขึ้นได้ไปบอกคุณหมอค่ะแล้วเขาก็จะปรับยาให้ค่ะค่ะแล้วก็แอมโลดิปีนค่ะเดี๋ยวพ่อเขาไม่อ่านเสียงโอเคชื่อแอมโลดิปีนมันเป็นทำให้ขาบวมได้ด้วยใช่ไหมมันมีผลข้างเคียงจากยายากลุ่มนี้จะทำให้เกิดลักษณะของการคั่งหรือว่าบวมน้ำนะคะทีนี้ตัวนี้ก็เจอบ่อยผสมควรนะคะก็บอกคุณหมอที่ดูแลที่สั่งยาให้ได้ค่ะเขาจะเปลี่ยนยาให้นะคะไปที่คำถามจากคุณพักวานะบอกว่าอาหารที่มีออกซาเลตจะเป็นอันตรายมากหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่มีสารตัวนี้อยู่อาจารย์โอเคค่ะออกซาเลตเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าอันตรายไหมขึ้นกับว่าคนคนนั้นเป็นออกซาเลตเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดนิ่วง่ายขึ้นนะคะถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นออกซาเลตพวกโกโก้ค่ะแล้วก็พวกผักค่ะนะคะผักสีเขียวเข้มๆหลายๆตัวก็จะมีออกซาเลตเยอะค่ะถามว่าอะไรบ้างอาจารย์มะเฟืองนี่แหละฮะมะเฟืองก็มีออกซาเลตมะเฟืองก็มีออกซาเลตค่ะแล้วก็
ลืมเลยอาจารย์หรอโอเคผักสีเขียวเข้มผักสีเขียวเข้มนะคะในคนไข้บางกลุ่มโอเคได้คนไข้บางกลุ่มที่อาจจะมีปัญหายกตัวอย่างนะคะคนไข้ตัดลำไส้นะคะลำไส้โดนตัดไปแล้วโดยเฉพาะลำไส้เล็กแล้วเหลือลำไส้ใหญ่อยู่นะคะลำไส้เล็กตัดโดนตัดไปเยอะๆอันนี้ค่ะถ้ากินออกซาเลตเยอะๆเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่วขึ้นมาได้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นไม่คนทั่วไปกินได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะไปที่คำถามของคุณอลิสาบ้างนะคะบอกว่าชอบรับประทานพวกกระดูกนะคะกระดูกอ่อนไก่แล้วก็หมูด้วยมีประโยชน์หรือโทษอะไรไหมคะก็นี่ไงคะคอลลาเจนนี่ไงคะเมื่อเช้าเมื่อกี้ที่พูดไปคอลลาเจนเล็งทานได้ไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะทานได้แต่ถามว่ามันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีไหมตอบว่าไม่ดีเท่าไหร่นะคะอันที่สองคือเวลาที่ทานพวกนี้มันจะมีส่วนของไขมันที่แทรกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมตอบว่าทานได้ค่ะแต่ว่าถ้านะคะถ้าคุณอริสามีเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมันก็อาจจะทำให้ตัวไขมันตัวเลวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะมีหน้าล่ะตอนทานมันสึกอร่อยจังอ๋อเพราะว่ามันมีมันอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทำหน้าตาแบบว่าคือมีความรู้สึกว่าอร่อยมากต้องไปอ่ะจริงจริงต้องไปเพราะมันจริงๆนะครับอาจารย์ก็เราก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับได้ค่ะแบบพูดอย่างนี้นะคะคุณธีรดาเลยถามมาเลยบอกว่าหน้าหนาวเราจะต้องต้อนรับอย่างไรอ่ะถ้าต้องต้อนรับหน้าหนาวด้วยอาหารอาจารย์ขาครับยังไงดีครับยังไงดีครับอาจารย์งงคำตอบมากเลยค่ะนานๆทีนะฮะเพราะว่า5ปีมีหนกลันจะบอกว่าต้อนรับหน้าหนาวให้ทาครีมใส่เสื้อให้อุ่นๆกินน้ำเยอะๆทานน้ำอุ่นช่วยไหมจ้าอย่างนี้ค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะทานน้ำร้อนหรือว่าทานเย็นนะคะร่างกายเรามีการปรับตัวอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาว่าจะทำให้ชีวิตหรือว่าฮอร์โมนเอนไซม์ทำงานผิดปกติไม่มีเลยที่จะชอบบอกว่ากินแล้วมันจะทำให้อ้วนผอมไม่เกี่ยวมีคนบอกว่ากินเหล้าไหมกินอ่ำกินเหล้ากินเบียร์ให้ร่างกายอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีข่าวทุกปีเลยนะที่แบบว่าคนดื่มเหล้าแล้วก็เสียชีวิตตอบเองแล้วนี่ตกลงจะกินไหมอยากถามอาจารย์เองอันที่หนึ่งก็คือเวลาที่บอกค่ะว่าแอลกอฮอล์มันเพิ่มพลังงานมันสร้างแบบความร้อนได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาดื่มพวกนี้มันก็จะมีความรู้สึกให้อบอุ่นร่างกายได้นิดนึงนะคะอันที่สองคือถามว่ากินแล้วจะทำให้เสียชีวิตได้ไหมต้องบอกว่ามันคงมีปัจจัยอื่นด้วยมันไม่ใช่แบบ just แค่แอลกอฮอล์แต่ถ้าว่าแอลกอฮอล์ทั้งเมืองนะครับถ้าเกิดแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะเอาไปที่คำถามนะคะบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเลยอยากทราบว่าทานยาจิตเวชเนี่ยร่วมกับชากาแฟได้ไหมนะคะปัจจุบันอายุ20ปีค่ะอาจารย์ขึ้นกับว่ากินยาอะไรค่ะนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีข้อห้ามที่ชัดเจนนะคะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าตัวที่เป็นชากาแฟมันจะมีคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนมันจะไปกระตุ้นมากกว่าแล้วทีนี้กลุ่มซึมเศร้าไม่น่าจะมีผลกระทบมากค่ะแต่ว่าต้องดูเป็นยาเป็นชนิดไปค่ะถ้ากังวลก็ดูชื่อยาแล้วเดี๋ยวบอกคุณหมอไปก็ได้ค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีค่ะไปที่คุณโชคดีนะคะคุณโชคดีบอกว่ามีอาการขาบวมด้านขวาด้านเดียวรู้สึกเหนื่อยมีโรคประจำตัวเบาหวานครับน่าจะมีสาเหตุจากอะไรนะคะถ้าบวมข้างเดียวต้องระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันนะคะถ้าหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันนะคะแล้วทำให้ขามันบวมข้างนึงแล้วเหนื่อยด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันนี้มันจะมีการหลุดคือเลือดดำอะค่ะมันจะวิ่งเข้าไปที่หัวใจแล้วจากหัวใจนี่มันจะวิ่งไปปอดแล้วถ้ามันไปอุดที่ปอดเนี่ยมันจะทำให้เหนื่อยได้อันนี้เราเดาล้วนๆนะคะจากที่เล่ามานะคะก็ควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมอะค่ะเพราะบางทีอาจจะเป็นเหนื่อยเพราะว่าอาจจะขาบวมแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักขามันเหนื่อยขึ้นอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะเลยค่ะตอบยากจังเลยใส่เพราะว่าไม่เห็นเนาะเราก็ไม่ได้ตรวจร่างกายด้วยแต่แนะนำว่าถ้ามีอาการเยอะขนาดนี้น่าจะไปโรงพยาบาลให้คุณหมอท่านตรวจให้นะครับค่ะไปที่คุณมอนนะคะบอกว่าเชื้อราในอาหารประเภทใดเป็นเชื้อราอัลฟาท็อกซินบ้างนะคะสังเกตอย่างไรว่าเป็นเชื้อราอัลฟาท็อกซินนะคะจากสีหรือว่าลักษณะของตัวราเองนะคะยกตัวอย่างมาด้วยอย่างเชื้อราในมะขามหวานที่เป็นปุยขาวๆที่อยู่ในฝักมะขามนะคะหรือว่าปลาแห้งที่เก็บไว้นานๆแล้วก็เป็นปุยขาวๆขึ้นมาชาวบ้านเรียกว่าขี้แป้งนะคะเป็นเชื้อราอัลฟาท็อกซินหรือไม่คะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะอัลฟาท็อกซินเป็นอยู่ในถั่วได้ค่ะจริงๆเนี่ยมันเป็นสารเขาเรียกว่ามันเป็น
อัฟลาท็อกซินเนาะชื่อมันบอกว่าเป็นท็อกซินจริงๆมันเป็นสารพิษที่สร้างจากเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในพวกของที่พอมันเป็นเชื้อราปุ๊บเนี่ยก็คือของที่ชื้นๆเก็บนานๆเนาะก็จะมีพวกถั่วพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะเกิดขึ้นถามว่าสังเกตยังไงคือถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเชื้อราดำๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเคนะคะแต่มันไม่น่าจะใช่จากอันที่มันเป็นราขาวๆค่ะโอ้โหวันนี้คำถามเยอะมากเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องการดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่ส่งคำถามมานะคะถามหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ติดตามค่ะเพราะว่าอาจารย์เอ๋ไม่ได้มาวันนี้วันเดียวเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆ เดี๋ยวอาจารย์เอ๋จะมาเรื่อยๆเจอกันปีหน้าปีหน้าเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์เอ๋แล้วก็อาจารย์แอร์ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอาจารย์แพทย์ชลศักดิ์ธีรพัฒรพันธ์นะคะจากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะอาจารย์เอ๋อาจารย์แอร์เราลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ